เจ๊หมูมาแล้วจ้าวันนี้ขอเสนอเมนูถั่วกรอบแก้วใครกำลังหาขนมขบเคี้ยวกินระหว่างทำงานหรือระหว่างดูหนังละก็เจ๊บอกเลยว่าถั่วกรอบแก้วทำไม่ยากเลยค่ะเมนูของหวานทำง่ายเคี้ยวเพลินๆรู้ตัวอีกทีก็หมดเกลี้ยงละพร้อมแล้วมาจดสูตรกันเลยนะเริ่มจากตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนเท่านั้นใส่น้ำตาลทรายน้ำเปล่าผงโอวัลตินเราจะคนให้ส่วนผสมละลายดีเลยนะต่อด้วยถั่วลิสงดิบจากนั้นปรับเป็นไฟกลางได้นะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆตั้งให้เดือดเป็นระยะเพื่อให้ส่วนผสมของเรางวดขึ้นระหว่างนี้ต้องคอยคนอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ไหม้นะทุกคนเจ๊จะใช้ตะหลิวอีกอันหนึ่งมาช่วยในการคลุกนะคะเพื่อให้น้ำตาลเคลือบให้ทั่วทุกเม็ดเลยล่ะขั้นตอนนี้ให้ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนคลุกไปเรื่อยๆจนเริ่มแห้งนะเราจะใส่เกลืองาขาวแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีจ้ะโอ้โหน่ากินมากเลยจ้าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่ถาดพักไว้ให้หายร้อนนะเกลี่ยให้ถั่วของเรากระจายตัวจนหายร้อนได้เลยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูถั่วกรอบแก้วเมนูของหวานที่ทำง่ายมากๆอร่อยหวานกรุบแบบเจ๊ไปเลยค่ะแต่อยากกินเพลินคนเดียวจนหมดล่ะเจ๊จะทำไปแบ่งคนอื่นด้วยนะแชร์สูตรให้เพื่อนบ้านทำตามกันได้เลยจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ